นายสมชายศรีสุทธิยากรเป็นตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความต่อตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องให้ดำเนินคดีกับกลุ่มองค์กรกองทุน1ในจังหวัดขอนแก่นโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ซึ่งเข้าข่ายความผิดมาตรา61วรรค2ของพระราชบัญญัติประชามติโดยใช้ข้อความหยาบคายเชิงข่มขู่เชื่อมโยงเจตนาชี้นำให้ประชาชนรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลที่ดำเนินการด้านของพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสช.ได้ชี้แจงกรณีที่ทหารเข้าควบคุมตัวบุคคลในกรุงเทพมหานคร8คนและจังหวัดขอนแก่นอีก2คนโดยใช้อำนาจตรามาตรา44หลังจากที่มีการติดตามพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาระยะหนึ่งพบการกระทำความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์จะควบคุมตัวไว้สอบสวน7วันตามอำนาจของคสช.โดยยังไม่ตั้งข้อกล่าวหานะครับและไม่แน่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติประชามติด้วยหรือไม่พร้อมกับฝากให้ทุกฝ่ายระมัดระวังเรื่องของการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎหมายส่วนแนวทางการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญนายสุภชัยยาวะประภาสกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าได้มีการทาบทามศิลปินในแต่ละภาคนะครับให้จัดทำเพลงเพื่ออธิบายเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาสาระประเด็นสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้องและออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติพลโทวีระชัยอินทุโสพลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนยืนยันว่าการส่งนักศึกษาวิชาทหารในรูปแบบรดจิตอาสาสนับสนุนกระบวนการการจัดออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของกกต.โดยการสร้างความเข้าใจประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญและออกไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไม่มีการชี้นำพร้อมกันนี้นะครับจะนำแอปพลิเคชันรักษาดินแดนมาสนับสนุนภารกิจรดจิตอาสาด้วยช่วงนี้นะคะติดตามไขข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญกับลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญค่ะลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญคุณลุงครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดที่มาของวุฒิสภาอย่างไรบ้างครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาก็กำหนดให้มีสว.200คนมาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพหรือลักษณะร่วมกันแบ่งกลุ่มแล้วเลือกกันเองแบบไขว้ตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและประเทศเพื่อให้เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยในระดับประเทศและกำหนดวาระดำรงตำแหน่งไว้5ปีนะหลานสำหรับสว.ใหม่นี้เขาก็ห้ามเครือญาตินักการเมืองข้าราชการการเมืองรวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งสว.ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้าสมัครรับการคัดเลือกส่วนสมาชิกของพรรคการเมืองหรืออดีตส.ส.หรือรัฐมนตรีต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งมาแล้ว5ปีถึงจะสมัครได้นอกจากนี้นะเขาก็ยังมีบทเฉพาะการเกี่ยวกับสว.ช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยนะหลานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจด้วยนะหลานอ๋อเข้าใจแล้วครับคุณลุงวันนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการเมืองของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการปปช.กับกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติติดตามความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการปปช.เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐของต่างประเทศที่ติดสินบนนอกจากนี้นะครับยังหารือร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตที่จะให้มีการจัดตั้งศาลคดีทุจริตโดยได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นที่จะเสนอให้มีการปรับแก้ในชั้นกรรมาธิการประธานปปช.ยังระบุถึงข้อห่วงใยของคณะกรรมการกรณีที่รัฐบาลเสนอกฎหมายจำนวนมากแต่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่เพราะไม่สามารถไปร่างอนุบัญญัติได้และนอกจากนี้นะครับยังต้องการให้ทางคณะกรรมการหรือว่ากรรมการปปช.ได้ดำเนินการแต่ละคณะได้ดำเนินการตั้งแต่คณะกรรมการชุดใหม่นะครับให้มีการเสนอเกี่ยวกับการปรับข้อกฎหมายในเรื่องของพนักงานไต่สวนเพื่อให้รองรับกับปริมาณงานได้